ถ้าเกิดไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอะพี่คำว่าดื้อโบเนี่ยคนเซิร์ชเยอะนะใช่มีจริงหรือเปล่าครับมีจริงครับถ้าคนที่ดื้อโบท็อกก็หมายความว่าฉีดไปแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยริ้วรอยไม่หายความย่นยังอยู่เท่าเดิมเป๊ะทุกประการซึ่งอันเนี้ยรักษาไม่หายนะครับจะต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิตณปัจจุบันยังไม่มีที่รักษาแต่ว่าสามารถป้องกันได้ปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดการดื้อโบท็อกคือการใช้โดสที่สูงมากๆในการฉีดแต่ละครั้งการฉีดบ่อยเกินไปและอันที่3ที่เวลาซักประวัติคนไข้ที่ดื้อโบท็อกเนี่ยย้อนกลับไปแทบจะ 100% เลยคือไปฉีดโบท็อกที่ไม่ได้มาตรฐานมาเวลาที่ฉีดโบท็อกถ้าไม่อยากดื้อยาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องเลือกฉีดกับคลินิกกับคุณหมอที่เชื่อใจได้คลินิกที่ได้มาตรฐานใช้ตัวยาที่ดีที่ถูกต้องมีมาตรฐานมีอย.รองรับชัดเจนแล้วก็ไม่ควรฉีดบ่อยๆจนเกินไปในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนก็บอกว่าไม่ควรจะถี่กว่า3เดือนและฉีดในสถานที่ที่ถูกต้องฉีดด้วยแพทย์ที่มีความรู้และมีประสบการณ์เพื่อที่เขาจะได้ดูแลเราได้จริงๆนะครับเพราะอย่างที่บอกการดื้อโบท็อกซ์นี่ถ้ามันเป็นแล้วมันเป็นยาวเลยนะครับมันรักษาไม่ได้นะครับ